ทำไมถึงคิดอยากบวชอ่ะก็แต่ดูมันครับหลวงพี่ครับเป็นพันแล้วคิดเห็นไงกับที่เพื่อนสนิทพระบิวบวชอยู่ที่อีสานนี่ครับอันนี้กูว่าดีนะแบบท่านแบบตอนแรกที่เราเจอเดือนแรกใช่ป่ะไอปีแรกที่แกบวชมาคือตอนนั้นคือมีความแบบมุ่งมั่นกับนิพพานนะคือหมายมั่นอะแต่พอเราเห็นรูปลักษณ์ของแกใช่ป่ะแบบผอมบางแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอวะใช่ไหมแต่พอมาเห็นวันเนี้ยมันผ่านไปกี่เท่าไหร่วะสองปีใช่ป่ะสองปีกว่าก็หน้าตาอิ่มหนำคือกูรู้สึกดีตรงที่ท่านไม่หมายมั่นในนิพพานมากอะแต่ก็คือใช้ชีวิตปกติก็เหมือนคารวะแต่ว่าอยู่ในสังคมผ่องพระอย่างเงี้ยซึ่งก็รอเหมือนกับว่าที่ฟังดูที่คุยกันอะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยรอเวลาให้มันตกผลึกของมันเองอ่ะสะสมของมันเองอ่ะแบบไม่หมายมั่นมากเงี้ยคิดที่ต้องทำอ่ะก็ตื่นเช้ามาแล้วก็เช้ามาทุกวันนี้ประมาณตีสองออกมาเดินจงกรมก่อนเดินให้ได้ประมาณชั่วโมงนึงเสร็จแล้วก็ตีสามเก็บกุฎเตรียมบาตรสวดมนต์ทำวัดเช้าถึงประมาณตีสี่ครึ่งออกไปจัดบาตรกันวางสถานที่ที่จะฉันตอนเช้าแล้วก็ตี 5รอทำเข้าวัดเข้าวัดไงเพราะวัดนี่ก็คือเป็นการไปถูทำความสะอาดถ้ำที่หลวงปู่อยู่จากนั้นก็มาชวนพอเสร็จแล้วออกเดินบาตรเดินบิณฑบาตประมาณตี 5:40เดินจากวัด4 กิโลไปถึงโรงเรียนบ้านป่าสิงใช้เวลาประมาณ45 นาทีถึง50 นาทีก็แล้วก็ไปเดินบิณฑบาตเสร็จแล้วก็จะมีรถมารับกลับถึงวัดก็เริ่มฉันจังหันกันตั้ง7 โมงยันประมาณ7 โมงครึ่งก็มันก็จะมีเข้าวัดถูศาลากับเข้าวัดล้างอ่างเก็บอ่างล้างบาตรแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงประมาณ
8โมงครับ8โมงจนถึงบ่ายโมงช่วงนี้เป็นช่วงอิสระละที่เรากลับมากุฏิละแล้วแต่เราทำอะไรก็ได้คือบังเอิญโชคดีมากช่วงนี้มีงานบุญใหญ่ที่หลวงปู่พาสร้างศาลาชั้นต่อเติมศาลาชั้นก็อย่างที่เห็นโยมมาช่วยกันเยอะมากนั่งพระท่านโยมทำกันแล้วก็ได้ข่าวว่าหลังจากศาลาก็จะมีทำถนนต่อที่เราเห็นถนนสีกเดียวจะต่ออีกสีกเลยคือประมาณว่างานก่อสร้างแทบตลอดออกพรรษาเลยไลฟ์สไตล์ของพระนี่คือคิดว่ามันเหมาะคิดว่าจะเลิกไอ้ที่แรกอันนี้ถ้าย้อนไปตอนโยมเหมือนกันนะย้อนไปแบบนี้คือมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างทางโลกใช่ครับคือเราเคยคิดเคยฝันกันตัวเองเราเหมือนตั้งอนาคตไว้นะว่าถ้าตอนแก่มาเนี่ยเราอยากจะมีชีวิตบ้านปลายหรืออะไรที่มันแบบที่อยู่กับธรรมชาติผู้คนไม่ต้องมากอยู่ค่อนข้างในป่าหรือแบบที่เราสามารถพึ่งตัวเองได้อันนี้ตอนถ้าก่อนที่มาบวชนะที่คิดว่าเออชีวิตเราอยากมีอย่างนี้ว่ะมีสังคมที่แบบชาวบ้านที่เกื้อกูลกันคือมันอาจจะอุดมคตินะแต่เท่าที่เห็นในภาคอีสานนี้ถือว่าบรรยากาศนั้นมีใช่เคียงไลฟ์สไตล์นี่คือใกล้กับที่เราคิดไว้คือมันระยะทางไกลกันเราต้องมีคิดถึงบ้างอะแล้วจัดการกับมันยังไงแบบมีอุบายอะไรที่จะทำให้ลืมหรือว่าไม่ลืมมันอะไรเรื่องเชียงใหม่คือถึงบ้านนี่หมายถึงว่ารวมทั้งครอบครัวด้วยรวมทั้งเชียงใหม่ด้วยวิถีที่เคยใช้อะไรเชียงใหม่ทั้งบ้านทั้งเพื่อนทั้งทุกอย่างพรากรู้หมดเลยช่วงแรกๆอยากซึกไว้มีอยู่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าทีนี้แต่เราไอสัจจะของหลวงปู่เนี่ยที่ตั้งไว้10 ปีเนี่ยมันก็ทำให้แบบอ๋อตัวนี้ก็ทำให้มันลดทอนลงไปลดทอนด้วยแล้วก็การคิดที่ว่าคิดถึงแล้วกลับไปหาแล้วเรายังไม่มีหลักไม่มีฐานคือภาวนาเราก็ไม่เท่าไหร่ยังเป็นพระเด็กๆยังคือเรียกว่าคารวะในคาพระเหลืองก็ได้ตอนนี้เรานะถ้าเราไปเนี่ยตายอย่างเดียวตายในที่นี้คือตายแบบก็คือการสึกอะไปแล้วก็โอกาสที่โยมทั้งพ่อแม่ทั้งโอ้แม่พี่น้องเพื่อนมาหาเข้ามาหาใจมันส่งออกนอกหมดแล้วก็โอกาสจะสึกสูงก็เลยต้องมาฝึกที่นี่แล้วก็เราพยายามคิดให้จบพอคิดให้จบนี้ได้คือถ้าเราไปอยู่เชียงใหม่ปุ๊บสึกเสร็จใช้ชีวิตวิถีชีวิตมันก็คืออันนี้ก็ไม่ได้เราไม่ได้มองทางโลกว่าคนที่อยู่ทางโลกนี่มันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะแต่ว่าสำหรับเราเลือกว่าไปอยู่ทั้งโลกมันเหมือนการสร้างงานให้ตัวเองนะวันๆเนี่ยแบบว่าเช้ามากินอะไรวะเดี๋ยวไปทำงานคิดเรื่องงานคิดเรื่องงานกลางวันพักเสร็จคิดเรื่องกินข้าวเสร็จกลับมาที่ทำงานคิดเรื่องงานกินขี้ตดเกี้ยวกินขี้ตดเกี้ยวกินกามเกียรติวนกันอยู่นี้แล้วก็มันเวลาน้อยมากที่ได้มามองตัวเองก็มันอยากบวชอะแบบแต่ตอนแรกไม่ได้คิดจะบวชแบบว่าอยากเป็นพระนะคือแบบเหมือนเราแบบไปเที่ยวแบบเป็นแบ็คแพ็คอะเราไปลองเรียนรู้ใช้ชีวิตของแบบวิถีของพระไงตอนนั้นทำงานแล้วมันเบื่องานไม่อยากพักยาวๆก็เอาวะก็อาศัยการบวชเพื่อที่เราจะหลีกหนีจากในสังคมที่เราอยู่ปกติอะไปลองใช้ชีวิตอีกด้านนึงอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่แบบเป็นพระมันก็ดีเว้ยแบบเรียบง่ายไงทุกวันนี้ชัยมีความสุขไหมมีความสุขกว่าเดิมไหมความสุขกว่าเดิมเพราะว่าเราไม่เอาอะไรมาเป็นทำให้ตัวเองเครียดนะดีความสุขกว่าเดิมคือครูบาก็เริ่มโฟกัสแล้วว่าบางทีถ้าปฏิบัติธรรมหรืออะไรถ้าพอมันตึงมันเครียดมันไม่ใช่ทาง
ถ้ามันตึงนี่มันก็เดินออกหลุดไปแล้วอะไรที่มันทำให้เราผ่อนคลายจิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายแต่ถ้าเราไม่ผ่านตรงนั้นเราก็จะไม่รู้ตรงกลางถูกใช่ไหมยังไงก็ต้องไปใช่เราต้องไปเจอหมดอ่ะเราถึงจะอย่างครูบาอย่างหลวงปู่เลยท่านต้องผ่านหมดแล้วจะเข้าใจตึงไปเครียดไปทำมันใช้เวลาในการที่มันจะตกผลึกกันนะเราขัดอุปเกียรติอ่ะใช่คือทำอย่างแล้วตัวชัยเองเชื่อเรื่องนิพพานไหมครับคิดยังไงกับเขาว่านิพพานตอนแรกนี่รู้สึกว่าแบบคำถามเยอะมากเลยเรื่องนิพพานว่ามันจะมีจริงเปล่าวะเพราะว่ามันจะไม่มีเราไงมันจะไม่มีตัวเราอยู่นะเว้ยอะไรเงี้ยแต่พอถามเราไปถามพระเยอะถามหลายหลายคนตอนที่เราบวชมันจะมีจริงเหรอเป็นยังไงเงี้ยเขาไม่ตอบอะไรมากเว้ยแม่งบอกว่าเฮ้ยหลวงพี่คิดมากหลวงพี่ทำความเพียรอย่างเดียวเพียรอย่างเดียวทำอย่างเดียวไม่ต้องคิดแล้วเราก็เราก็เอาความคิดนี้มาคิดแล้วอีกวันหนึ่งเราก็ตั้งใจว่าจะเดินจงกรมให้ได้วันละ 20,000 อย่างเงี้ยทุกวันจนถึงวันที่ใกล้จะสึกเนี่ยไม่ถึงว่าปฏิบัติอย่างเดียวมันจะช่วยให้นิพพานได้โดยที่ไม่ต้องคิดอ่ะคือตอนนั้นเราคิดเยอะเกินเงี้ยเราฟุ้งเกินเราไม่รู้เรามัวแต่ตั้งคำถามว่ามันจะมีจริงไหมอย่างเงี้ยโดยที่เราเหมือนกับเราจะไปเชียงใหม่แต่เรามัวถามว่าทางไปทางไหนทางไหนอ่ะคนก็บอกว่าทางอะไรอย่างเงี้ยเงี้ยผมไม่ได้เดินสักทีอ่ะแต่คราวเนี้ยเราเก็บความสงสัยก่อนเชียงใหม่ไปไหนเขาบอกไปอย่างนี้เดินอย่างนี้เราก็ลองไปแบบที่เขาบอกก่อนเราก็ทำไปมีคนถามว่าครูบาบิวคิดว่าครูบาบิวรักใครที่สุดตอนแรกเราตอบพ่อแม่นะโอ้โหหล่อเลยหล่อมากแต่ทีนี้เนี่ยพอในวันที่เราเจ็บป่วยเนี่ยก่อนตายอันนั้นยังไม่ถึงขั้นตายหรอกแต่ว่าถือว่าหนักสำหรับเราแล้วรู้เลยว่าเราต้องรับเลยเดียวกูจะถึงโรงพยาบาลหมอจะรักษากูไหมกูจะรอดไหมวันนี้นี่แหละที่เรารักมากที่สุดมันเสร็จแล้วบางทีมีพวกนี้บ้างก็ดีตรงที่ว่าทำให้เรารู้ว่าทับกิเลสมันมายังไงว่าตัวกูไม่ได้เจ๋งอะว่ากิเลสกูนี่ครบอยู่จริงอะไรเงี้ยแล้วก็ศึกษาเลยแต่ที่วันนี้ก็มีคนมาแต่งงานกันเยอะหมายถึงว่ามาปฏิบัติธรรมกันแล้วเจอกันอะไรเงี้ยแต่งงานหน้าช่วงปลายเพราะเราเลือกปลายไม่ได้จำที่